ปัญหา SMS กวนใจ SMS กินเงินรวมถึงมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆบนโลกไซเบอร์ก็ยังคงมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องผมเจอข้อความเสียตังค์ทุกวันไม่รู้ว่าสมัครตอนไหนตกเป็นเหยื่อแก๊งหลอกโอนเงินผ่านทาง SMS SMS หลอกให้เหยื่อโอนเงิน True ห่วงใยใส่ใจความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตของลูกค้าที่สุดเสมอTrue จึงยกระดับความปลอดภัยและพัฒนาระบบป้องกันภัยคุกคามแบบครบวงจรเพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเสมอมีระบบ Proactive Protection ปกป้องลูกค้าคนสำคัญทุกคนจากภัยไซเบอร์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจทุกๆการใช้งานปัญหา SMS กวนใจ SMS กินเงินรวมถึงมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆบนโลกไซเบอร์ก็ยังคงมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องยิ่งในปัจจุบันนะครับผมเทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าเท่าไหร่เหล่ามิจฉาชีพก็จะพัฒนารูปแบบกลโกงต่างๆเพื่อมาหลอกลวงให้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อจนทำให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายวันนี้ครับ To Move Edge ยกระดับการป้องกันภัยไซเบอร์ให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการแก้ไขปัญหา SMS กินเงินและ SMS กวนใจต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานมากยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า To Move Edge ซึ่งจะมีวิธีการป้องกันและแก้ไขอย่างไรเราไปฟังสัมภาษณ์สุดพิเศษจากทาง True Move H กันครับSMS กินเงินนะครับจริงๆแล้วชื่อนี้เป็นชื่อที่ตลาดหรือว่าลูกค้าเนี่ยเรียกกันนะครับในความเป็นจริง SMS กินเงินที่เราเข้าใจเนี่ยมันคือบริการเสริม SMS content นะครับเพียงแต่ว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะเผลอนะครับไปสมัครนะครับโดยที่ตัวเองไม่ตั้งใจนะครับหรือว่าโดนภัยไซเบอร์บางอย่างในเครื่องมือถือลูกค้าหรือว่าในหน้าเว็บไซต์ที่ลูกค้าเข้าไปเนี่ยโจมตีแล้วก็ทำให้เกิดการสมัครบริการเข้ามาโดยที่ลูกค้าเองก็ไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมลูกค้าถึงโดน SMS กินเงินเข้าไปนะครับโดยช่องทางในการที่ลูกค้าเนี่ยไปเจอภัยต่างๆพวกนี้นะครับก็มักจะเป็นในเว็บไซต์ต่างๆที่มีความล่อแหลมนะครับหรือว่าเป็นเว็บไซต์ที่อาจจะไม่ได้เป็นเว็บไซต์ในกระแสหลักละกันนะครับเรียกว่าเป็นเว็บไซต์ที่อาจจะอันเดอร์กราวด์หน่อยๆด้วยนะครับเพราะว่าในเว็บไซต์กลุ่มพวกนั้นเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเขามีเรื่องของการใช้โฆษณานะครับที่ไม่ได้เป็นช่องทางหลักไม่ใช่เป็น Google Ad Network อะไรพวกนี้นะครับแต่เขาเป็นลักษณะการโปรโมทด้วยตัวแบนเนอร์นะครับซึ่งเขาเจ้าของเว็บไซต์เนี่ยเป็นคนเขียนสคริปต์หรือว่าโปรโมทตัวแบนเนอร์เองนะครับทั้งทูนะครับเราดูแลลูกค้าเนี่ยเป็นอันดับแรกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลูกค้าร้องเรียนเข้ามาว่าพบกับปัญหาของตัวบริการ SMS ที่ลูกค้าถูกคิดค่าบริการเนี่ยเราจะดูแลลูกค้าเป็นลำดับแรกเลยนะครับส่วนระดับที่2เนี่ยนะครับเราจะตรวจสอบนะครับว่ารายการที่ลูกค้าได้ทำการสมัครเนี่ยมาจากต้นทางไหนนะครับมาจากช่องทางไหนเพื่อจะเป็นการเอาอินโฟเมชันส่วนนี้กลับมาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้ลูกค้าระมัดระวังในครั้งถัดไปได้ครับครับในเรื่องของการป้องกันเนี่ยนะครับที่จะไม่ให้ลูกค้าพบกับบริการที่สมัครโดยที่ไม่ตั้งใจนะครับจริงๆแล้วเรามีการพัฒนาตัวระบบการสมัครเนี่ยมาโดยตลอดนะครับแต่เราเองเนี่ยก็พยายามที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความสะดวกสบายมากที่สุดแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้ implement ตัวระบบ OTP เข้าไปในช่องทางการสมัครบริการเสริม SMS ของเรานะครับโดยตัว OTP เนี้ยจะเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าลูกค้าที่สมัครบริการได้เนี่ยจะต้องนำหมายเลข OTP ที่ถูกส่งไปทาง SMS เนี่ยนะครับมากรอกลงในหน้ายืนยันการสมัครทีมงานได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหาร True Move Edge แล้วได้ทราบว่า True มีความเข้าใจห่วงใยลูกค้าและตั้งใจช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทาง True เองก็มีการพัฒนาระบบออกมาอย่างต่อเนื่องได้ฟังบทสัมภาษณ์จากทางฝั่งของ True Move H กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปสาระสำคัญให้ได้ฟังกันว่าเป็นอย่างไรบ้างผมขอแบ่งเป็นกลุ่มอย่างนี้ครับกลุ่มแรกคือสรุปที่มาที่ไปว่าภัยของโลกไซเบอร์นั้นมาจากที่ไหนบ้างแล้วก็ทางฝั่งของ True Move H นั้นที่เขาได้พัฒนาระบบต่างๆขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นกันจากภัยของไซเบอร์เราจะมักจะได้รับ SMS
กินเงิน SMS กวนใจนั้นบางทีมันอาจจะเป็นการส่ง SMS พวกโฆษณามาเบอร์โทรต่างๆที่เราอาจจะเคยไปกรอกไว้ที่ไหนเว็บไซต์อะไรต่างๆนะครับพวกเหล่านั้นเนี่ยมันก็สามารถเป็นช่องโหว่ที่ทำให้เหล่ามิจฉาชีพได้เบอร์ของเราไปนะครับผมหรือบางคนอาจจะไปท่องเว็บไซต์อาจจะเป็นเว็บไซต์อโคจรก็ได้ครับก็จะมีการฝังสคริปต์ต่างๆและเหล่านั้นครับก็จะสามารถได้เบอร์โทรของเราไปก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางครับผมที่จะทำให้เกิดการสแปมเข้ามาที่เบอร์โทรของเราได้นะครับคราวนี้หากสรุปปัญหาในเรื่องของ SMS กินเงินและ SMS กวนใจนะครับผมแบ่งเป็นงี้ครับเอา SMS กินเงินกับ SMS กวนใจไว้ด้วยกันนะครับผมและอีกกลุ่มนะฮะก็จะเป็น SMS จากทางฝั่งของมิจฉาชีพกับพวกเบอร์โทรนะครับผมจากทางฝั่งของ call center นะฮะผมพูดกลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกที่เป็น SMS กินเงินกับ SMS กวนใจบางทีเราอาจจะสมัครบริการเหล่านั้นครับยกตัวอย่างเช่นบริการดูดวงอาจจะสมัครไปโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราไปกดสมัครนะครับผมก็จะทำให้เสียเงินไปดังนั้นครับ TrueMove Edge จึงพัฒนาระบบการยืนยันการสมัครอีกครั้งนึงครับโดยใช้รหัส OTP นั่นหมายความว่าสมมุติว่าเราจะสมัครบริการอะไรต่างๆผ่าน SMS นะจะต้องมีการยืนยันตัวตนก่อนผ่าน SMS ของเราอีกทีนึงว่าเราจะสมัครจริงๆใช่ไหมนะครับตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยอีกหนึ่งระดับครับผมเพื่อไม่ให้ไปหลงกดสมัครรับบริการ SMS กินเงินหรือว่า SMS กวนใจต่างๆนะครับผมและถ้าหากว่าเราเคยสมัคร SMS กินเงินเอาไว้สมัคร SMS กวนใจเหล่านั้นเอาไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวและเราจะแก้ปัญหาอย่างไรวิธีการนะครับมีอยู่2วิธีคือให้กดดอกจัน137แล้วโทรออกครับทำตามขั้นตอนเลยนะครับเพื่อไปยกเลิกบริการต่างๆ SMS กินเงินเหล่านั้น SMS กวนใจเหล่านั้นก็จะหายไปนะครับอีกวิธีการนึงจากทางฝั่งของ TrueMove Edge ที่นำเสนอขึ้นมานั่นก็คือสามารถทำผ่านแอปพลิเคชัน True iService ได้เช่นกันนะครับสามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชัน True iService เลือกไปที่เมนูมุมบนซ้ายจากนั้นเลือกที่ SMS โฆษณาและกดเลือกปิดรับ SMS วิธีที่2โทร True Call Center Content Download 02-700-8085 ศูนย์เฉพาะรับแจ้งปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการ SMS Content โดยไม่มีเจตนาสมัครซึ่งเป็นเบอร์พิเศษที่แยกออกมาจาก Call Center 1242อำนวยความสะดวกได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโทรฟรีได้ทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ไปจนถึง 18:00 น.คราวนี้เรากระโดดมาในฝั่งของมิจฉาชีพกันบ้างมิจฉาชีพนั้นจะมาในรูปแบบทั้ง SMS และการโทรครับผมที่เราได้รับสายพวก call center โทรจากไปรษณีย์บ้างและอ้างว่าเป็นตำรวจบ้างและอ้างว่าเป็นบริษัทขนส่งบ้างแหละดังนั้นนะครับผมทาง TrueMove Edge จึงได้จัดตั้งสายฮอตไลน์เอาไว้ครับที่เบอร์9777นะครับผมถ้าหากว่าเราได้รับ SMS หรือว่าการติดต่อผ่านทางการโทรจากทางฝั่งของมิจฉาชีพนะครับเราจะเห็นเบอร์ละว่าเบอร์เหล่านี้เนี่ยที่มีการโทรเข้ามาและมีการกวนใจเรานะครับผมเราสามารถโทรไปที่ฮอตไลน์เบอร์นั้นครับและหลังจากนั้นครับทางเจ้าหน้าที่ TrueMove Edge จะรับเรื่องเอาไว้ครับจะเช็คดูว่าเบอร์ต่างๆนะครับที่เราได้รายงานเข้าไปนั้นเป็นเบอร์ที่สร้างปัญหาจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเบอร์เหล่านั้นเป็นเบอร์ของเหล่ามิจฉาชีพจริงๆทาง TrueMove Edge ก็จะบล็อกเบอร์นั้นเอาไว้นะครับไม่ให้สามารถไปก่อกวนใครได้อีกและอีกหนึ่งวิธีครับผมที่นำเสนอขึ้นมาเพิ่มเติมนั่นก็คือการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Who's Call นะครับ Who's Call หลายๆคนอาจจะเคยรู้จักกันมาแล้วว่าเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการแจ้งเตือนว่าเบอร์เนี้ยเป็นเบอร์ของใครโทรมาเพื่อที่จะได้รู้ว่าเบอร์แปลกต่างๆนะครับผมมีใครติดต่อมาบ้างนะฮะคราวนี้นอกจากการแจ้งเตือนการโทรนะครับทางฝั่งของ Who's Call เองก็มีฟีเจอร์การกรองสแปม SMS ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ฟรีผ่านทาง App Store และ Google Play Store ครับจากนั้นนะครับให้เข้าไปตั้งค่าในการตั้งค่าครับและเลื่อนไปที่เมนูของข้อความครับเลื่อนลงไปข้างล่างสุดครับผมจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่าการฟิลเตอร์ข้อความนะครับผมแล้วก็ให้แตะไปที่ไม่รู้จักและสแปมข้างในนี้ครับผมเราสามารถที่จะเปิดการตั้งค่าฟิลเตอร์ผู้ส่งที่ไม่รู้จักได้และด้านล่างสุดจะเห็นฟีเจอร์ที่ชื่อว่าการฟิลเตอร์ SMS นะครับเราสามารถเลือกเปิดการฟิลเตอร์ SMS โดยแอปพลิเคชัน Who's Call ได้ด้วยนี่ก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งครับที่จะช่วยลดปัญหาการได้รับ SMS จากเหล่ามิจฉาชีพหรือว่าจากเบอร์ที่เราไม่รู้จักนะครับและนี่นะครับผมก็คือภาพรวมของวิธีการที่ทาง TrueMove Edge ได้นำเสนอนะครับเพื่อเป็นการต่อสู้กับ SMS กินเงิน SMS กวนใจรวมไปถึง SMS และการโทรจากเหล่ามิจฉาชีพนะครับ
ถ้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมสามารถตามไปดูที่ลิงก์ที่พวกเราได้แนบเอาไว้ให้ครับผมและนี่ก็เป็นวิธีการต่างๆนะครับผมที่เรานำมาฝากยังไงถ้าหากใครเจอปัญหานี้อยู่นะครับลองไปทำตามคำแนะนำที่เราได้บอกเอาไว้นะครับหลังจากทำแล้วนะฮะได้ผลอย่างไรก็คอมเมนต์บอกไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ